สดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะช่วงนี้พี่น้องทางภาคเหนือและภาคกลางต้องรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดกันอยู่เป็นเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะส่วนตอนนี้ลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดพาความชื้นเข้ามาปกคลุมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ตอนบนของไทยตอนนี้ยังเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2เมษายนค่ะส่วนภาคใต้ช่วงนี้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรใครที่ช่วงนี้ไปท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการออกเดินเรือด้วยนะคะส่วนที่ต้องเตือนก็คือวันที่3ถึง5เมษายนนี้ค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนพอมาเจอกับอากาศร้อนจัดก็เลยทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วยส่วนพี่น้องทางภาคอีสานจะได้รับผลกระทบก่อนนะคะมาตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนเมื่อวานเจ้ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมแรงเจ้าส่วนมากกว่าที่ภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าร้อนสุด40องศาในหลายจังหวัดเจ้าภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ร้อนสุด39องศาในหลายจังหวัดเช่นที่เลยชัยภูมิและนครราชสีมานะคะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันภาคกลางจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่สูงสุดวันนี้40องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ40ทะเลมีคลื่นประมาณ 1-2 เมตรร้อนสุด36องศาในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดยะลานะคะฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักเลยนะคะส่วนมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังร้อนสุด33องศาค่ะกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันพรุ่งนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะปทุมธานีวันพรุ่งนี้ร้อนจัด39องศาค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ค่าฝุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งเกิดไฟป่ารุนแรงที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังดับไฟได้ไม่หมดเพราะว่ากินวงกว้างมากเกือบ500ไร่ทำให้ค่าฝุ่นภาคเหนือวันนี้เพิ่มสูงขึ้นมีจุดสีแดงๆมากถึง4จุดด้วยกันสูงสุดในประเทศวันนี้ที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย254ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เชียงใหม่หนักสุดคือที่ตำบลสุเทพค่าฝุ่นอยู่ในระดับอันตรายกับสุขภาพนะคะส่วนสถานการณ์จุดความร้อนของไทยตอนบนเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานนี้เกือบเท่าตัวเชียงใหม่นำโด่งมาอันดับ1นะคะอยู่ที่100จุดรองลงมาคือแม่ฮ่องสอน63จุดแล้วก็แพร่47จุดค่ะส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้กรุงเทพค่าฝุ่นต่ำสุด13ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในหลายเขตปริมณฑล11ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมคะการเผาป่ามีโทษหนักมากนะคะจำคุก 4-20 ปีปรับไม่เกิน 400,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นหยุดเผาป่าเพื่อคืนอากาศดีๆให้กับพี่น้องคนไทยกันเถอะค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ